ท่านทุกคนเริ่มจากผู้ได้แล้วแล้วกันเนาะหลังเตียงครับพร้อมไหมครับจะมาพร้อมไหมครับพร้อมเริ่มจากผู้ได้ตำแหน่งแล้วกันครับเมด้าครับรู้สึกหนูยังช็อกอยู่เลยค่ะจริงๆก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าเราประกวดกันนานมากเลยเนาะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเอ็นเร็วขนาดนี้แล้วก็ชนะด้วยหนูยังแอบช็อกอยู่เลยตัวสั่นอยู่เลยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เห็นแบบศักยภาพของด้าค่ะวินาทีที่เรา2คนจับมือกันตอนนั้นเรา2คนคิดอะไรกันอยู่คิดว่าแบบตื่นเต้นมากแล้วก็จำได้ว่าพี่ด้าว่าแบบถ้าได้ไปจักรวาลก็ฝากไว้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เวลาพูดอย่างงี้นี่ก็บอกว่าเหมือนกันนะครับแล้วตอนประกาศเราแบบอื้อมั้ยเพราะหลายๆคนจับนี้แล้วคือไม่ได้ยินว่าเป็นชื่อเราเลยชื่อเราอ่ะไม่อื้อค่ะแต่หนูแบบช็อกแล้วก็ทำตัวไม่ถูกตัวสั่นแบบเฮ้ยทำอะไรดีแล้วหันไปเจอหน้าพ่อแม่พอดีแล้วโอ๊ยจะร้องไห้ดีใจค่ะดีใจมากก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มายืน2คนสุดท้ายในเวที Miss Universe Thailand ปีนี้นะคะวีนาก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ยินดีกับพี่ด้าด้วยค่ะเชื่อว่าพี่ด้าก็เหมาะสมกับตำแหน่งที่สุดจริงๆนะคะแล้วก็ต่อไปก็อยากจะรอดูนะแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้อยากจะเห็นวงที่3เหมือนกันค่ะก็แน่นอนค่ะยืนอยู่2คนมันมีแบบ50 50อยู่แล้วเนาะวีนาก็แอบคิดว่าเป็นตัวเองด้วยแต่อีกใจนึงก็คิดว่าพี่อแมนดาก็เหมาะสมเหมือนกันแล้วก็ถ้าตัวเองก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ให้พี่อแมนดาก็โอเคไม่เป็นไรละกันค่ะกลับมาแล้วภูมิใจได้ทําอ๋อภูมิใจมากค่ะเพราะว่ารอบนี้ทําเต็มที่มากที่สุดแล้วคิดว่าตอบคําถามแบบงั้นมาหยดสุดท้ายของวีนาแล้วค่ะเต็มที่แล้วค่ะยากมากค่ะถามพรฟ้าละกันปีนี้เวทีที่มันถามยากจริงๆละยากขนาดไหนที่จริงอ่ะหนูว่าคำถามทุกคำถามมันมีความยากในตัวของมันเองแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่ามันคือการถ่ายทอดออกมาในมุมมองผ่านมุมมองของตัวเองมากกว่านั่นคือความยากและอีกหนึ่งอย่างก็คือพรฟ้าเป็นพี่ใหญ่เนาะก็คงจะดูแลน้องๆแหละค่ะแล้วก็ดีใจกับดาด้วยดีใจกับดาด้วยค่ะรู้สึกไม่เครียดเลยไม่กดดันเลยขึ้นเวทีแบบยิ้มตลอดถ้าสังเกตต้องกราบจริงเพราะว่าถ้าไม่มีเวที MUT 2020อะค่ะพรฟ้าไม่มาอยู่ตรงนี้แน่นอนเว้ยใช่ดังนั้นก็คือมันก็เป็นการแบบกราบพระแม่ธรณีจริงที่แบบเราได้มีโอกาสในพื้นที่ของเราตรงนี้อะไรเงี้ยทำไมคะแนนเรา10คะแนนเลยเหมือนที่เราบอก10แล้วค่ะมันคือแบบปลดล็อกทุกอย่างในใจแล้วอีกอย่างนึงคือเฮ้ยพรฟ้าตอบคําถามได้แล้วนะพรฟ้าเก่งมากมันคิดอีกอย่างแล้วพูดออกไปอีกอย่างนึงก็จริงๆก็ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยคือวันนี้พอวันนี้มีความสุขมากใช่ค่ะก็จริงๆไม่เสียดายค่ะเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญว่ามันจะเป็นตําแหน่งไหนสําคัญที่ว่าเราได้ทําวันนี้ได้ดีที่สุดหรือยังแค่นั้นมากกว่าค่ะบนเวทีที่มันสะดุดเป็นที่บอกเลยว่าเหมือนเราคิดเยอะเราเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วแล้วก็คิดไปอย่างสุดท้ายแล้วตอบไปอย่างมันก็เลยไม่สามารถรวบรวมเรียบเรียงคำพูดได้ด้วยเวลาด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะถือว่าก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วน้องเล็กน้องท็อปไฟท็อปไฟเป็นไงบ้างครับเราคาดคิดไหมว่าเราจะเป็นท็อปไฟอะไรเงี้ยคือจริงๆส่วนตัวก็ไม่ได้คาดคิดตอนที่ประกาศรางวัลเข้าท็อป5เป็นคนแรกก็รู้สึกตกใจมากยังทำหน้าเวอร์หน้าช็อกเข้าไปอยู่ตรงนั้นอยู่เลยก็งงก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้าไปอยู่ท็อป5ค่ะจุดไหนที่ทำให้คิดว่าทำให้หนูเข้ามาได้หนูคิดว่าปีนี้คือหนูแบบเป็นตัวของตัวหนูเองที่สุดแบบหนูเล่นทุกวันเลยหนูเป็นหนูม่วนทุกวันเลยมันทุกวันเลยค่ะเขาให้ทำอะไรก็ทำเขาให้เดินสับหนูก็เดินสับเขาให้หมุนหนูก็หมุนหนูทำเขาบอกอะไรหนูก็ทำหนูก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นตัวเองอ่ะเขาน่าจะชอบในความเป็นตัวหนูอย่างนี้ค่ะวันนี้เต็มที่ไหมคะสำหรับตัวหนูเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะถึงแม้ว่าคำตอบที่หนูตอบไปจะไม่ตอบตรงคำถามแต่หนูรู้สึกแบบพอกลับลงมาบนเวทีกลับเข้าห้องมาเรารู้สึกว่าเราดีใจมากเลยดีใจที่เราได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดมานานเพราะว่าในการเวทีในการประกวดนางงามอะครับมีไม่หลายประเทศที่ว่ายอมรับ LGBT เข้ามายืนบนเวทีนี้หนูรู้สึกว่าเราควรเปิดรับได้แล้วแต่ว่าด้วยความกฎหมายของประเทศเราอะค่ะยังไม่ให้ผู้ชายที่เป็น LGBT เปลี่ยนเป็นนางสาวหนูรู้สึกว่าการที่หนูพูดตรงนี้ก็อยากจะให้หลายๆคนผลักดันพรบให้เขาเปลี่ยนชื่อได้จริงๆแล้วก็ให้มายืนบนเวทีนี้เพราะหนูเชื่อว่าไม่ว่าผู้หญิงหรือ LGBT คุณมีสิทธิ์นั้นคุณเก่งเหมือนกันแล้วก็คุณสามารถขับเคลื่อนและเปลี่ยนประเทศแล้วก็เปลี่ยนโลกนี้ได้ค่ะหนูก็รู้สึกดีใจหนึ่งแมตช์ด้าเหรอคะ
จริงๆการประกวดทุกวันได้เต็มที่กับมันมากที่สุดนะคะแล้วก็ enjoy every moment ด้วยตั้งแต่ประกวดมารู้สึกว่าไม่ได้ทำให้ตัวเองกดดันก็เหมือนที่น้องซินดี้บอกอาจจะเป็นเพราะเราเป็นตัวของตัวเองด้วยเขาก็เลยอาจจะเห็นตรงนั้นค่ะเราไม่ได้ต้องแบกความคาดหวังของใครไปเลยความรู้สึกเราเป็นยังไงด้าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าด้าก็อยากได้มงสามากลับมาให้ประเทศไทยเหมือนกันค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆการตอบคำถามมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะในเวที Miss Universe เลยก็เลยได้คิดว่านี่แหละค่ะสิ่งที่เราควรที่จะทำให้มันหนักแน่นมากขึ้นเพื่อที่เวลาเราไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะได้ตอบอย่างดีแล้วก็ได้มงสามกลับมาพัฒนาตัวได้คิดว่าถ้าเรามองตัวเองว่าเป็นน้ำครึ่งแก้วอ่ะเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆทางอยู่แล้วค่ะถ้าเราเดินดีเราก็เดินดียิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเราตอบคิดว่าตัวเองตอบคำถามได้ดีเราตอบได้ดีกว่านั้นอยู่แน่นอนค่ะเราต้องพัฒนาตัวเองทุกวันค่ะมงนี้ใช่ไหมคะจริงๆได้คิดว่ามงนี้มันมากกว่าความสวยนะคะมันคือการ empowering มันคือการ inspiring มันคือการเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงและคนหลายๆคนก็ได้จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดได้อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนเพื่อที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นค่ะใช่การได้ชวนพรุ่งนี้แล้วกันเนาะพรุ่งนี้จะเป็นการเลี้ยงขอบคุณเราสำหรับพรุ่งนี้การเลี้ยงขอบคุณ after party ใช่ไหมคะพรุ่งนี้โอ้ค่ะก็พรุ่งนี้ก็เป็น after party แล้วนะคะก็ปล่อยผีปล่อยผีมันปล่อยผีก็ตื่นเต้นมากพรุ่งนี้เป็น sparkling dream ใช่ไหมคะก็อยากจะให้รอชมพวกเรานะคะเพราะว่าพรุ่งนี้สนุกแน่นอนเชิญชวนมาด้วยเชิญชวนมาด้วยนะคะที่ไหน High at Regency สุขุมวิทค่ะค่ะมาเจอพวกเรากันได้ได้ค่ะได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วที่ไปบนบนในรูมูนที่ลูกค้าหนูลืมไปเลยนะคะเนี่ยต้องไปแก้บนก่อนนะคะหลายที่เลยค่ะคุณแม่ใช่มีห้วยขวางแล้วก็มีตรงสันพระพรมด้วยยังไม่บอกเขาคุณมีอะไรคะก็นิดนึงค่ะมีจดเป็นลิสต์อยู่น่าสองที่ค่ะสองที่ที่หนักๆนอกนั้นมีเบาๆมีเบาๆบ้างใช่มีรำด้วยค่ะไปเจออาแมนด้าได้ที่นั่นเลยนะคะตอนนี้เรารับตำแหน่งแล้วหน้าที่หลังจากนี้จะทำอะไรแล้วทำอะไรก็ค่ะก็ได้มง Miss Universe Thailand 2020แล้วนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าด้าเนี่ยจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด This is not an easy job but I'm ready for this and I want to get that third crown for Thailand ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you